ของพี่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็เหมือนกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุไปแล้ววิธีการที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับไม่อยู่ในกับดักของสังคมสูงวัยเราอยากเห็นเบี้ยสูงอายุที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้เราก็มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวนมากถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเมื่อเป็นผู้สูงอายุเริ่มต้นด้วย 1,000 บาทครับผมปิยนันท์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเท่ากันทั้งหมดคนละ 2,000 บาทนะครับประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วเขาบอกว่าสัดส่วนประชากรเนี่ยประมาณ1ใน5ของทั้งประเทศจะเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุไปกาเลือกพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์เนี่ยอธิบายง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมครับก็คือมีผู้ที่มีอายุ60ปีเนี่ยมากกว่า 20% เพราะฉะนั้นประชากรของเรา67ล้าน68ล้านเนี่ย 20% ถือว่าเยอะมากสะท้อนอะไรครับวัยแรงงานมันลดลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองนะครับเรื่องนี้เป็นวาระของโลกพรรคการเมืองเองก็ต้องเสนอนโยบายออกมาวันนี้มี4พรรคการเมืองครับอนาคตใหม่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคเพื่อชาติจะมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุน่าสนใจบ้างไปประชันกันเลยครับเราเห็นว่าเบี้ยปัจจุบันเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบันนะครับที่ให้เดือนละ600บาทเนี่ยไม่เพียงพอนะครับกับการดำรงชีพของผู้สูงอายุต้องอย่าลืมว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าสู่วัยชราวันนี้ทำงานหนักมาทั้งชีวิตไม่เป็นเกษตรกรที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตก็เป็นแรงงานในโรงงานเมื่อเกษียณอายุด้วยค่าแรงที่ขั้นต่ำที่ทำมาทั้งชีวิตไม่ทำให้พวกเขาสามารถมีเงินเก็บออมได้รัฐไทยจำเป็นจะต้องดูแลคนกลุ่มนี้นะครับดังนั้นเราอยากจะเห็นเบี้ยสูงอายุที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนกลุ่มที่เกษียณนอกจากนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างนะครับสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารต่างๆให้รองรับกับผู้สูงวัยที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเข็นนะครับผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับ เราคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรได้รับการดูแลในขณะนี้เราก็มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวนมากรัฐบาลนะครับก็ดูแลครบวงจรแล้วก็จะขยายผลสิ่งเหล่านั้นตามไปเช่นเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากกำลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้เราแก้ไขกฎเกณฑ์เรียบร้อยหมดแล้วครับรัฐบาลนะครับแก้ไขเรียบร้อยสามารถในอนาคตเนี่ยจะมีนักบริบาลชุมชนดูแลเต็มเวลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงอยู่ในส่วนนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพของเขาดีขึ้นเราก็จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปเบี้ยผู้สูงอายุมาอย่างไรไม่มีใครติดตามขออนุญาตนิดเดียวครับเบี้ยผู้สูงอายุเริ่มเมื่อผมเป็นนายกครั้งแรกให้คนละเท่าไหร่ครับ200บาทอย่างที่กราบเรียนแล้วว่างบประมาณสมัยนั้นมีน้อยให้200บาทเฉพาะผู้สูงอายุที่มีฐานะลำบากลูกหลานทิ้งหรือยากลำบากเพราะไม่มีเงินมากกว่านี้มีข้อกล่าวหาว่าคำนั้นผู้ใหญ่บ้านบางท่านเลือกปฏิบัติเอาญาติตัวเองได้ชาวบ้านไม่ได้เขาบ่นกันแต่ด้วยข้อจำกัดงบประมาณเราให้ได้200บาทสวัสดีครับผมปิยนันท์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับนโยบายช่วยเหลือเงินผู้สูงวัย 2,000 บาทต่อเดือนปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเราจะมีประชากรผู้สูงวัยคิดเป็น1ใน5ของประชากรทั้งหมดซึ่งทางพรรคเพื่อชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของประชากรกลุ่มนี้จึงได้มีนโยบายในเรื่องเงินผู้สูงอายุจากเดิมคิดเป็นขั้นบันไดแต่พรรคเพื่อชาติได้คิดใหม่โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินเท่ากันทั้งหมดคนละ 2,000 บาทตลอดชั่วอายุของเขาครับ
นี่แหละครับก็เป็น4พรรคการเมืองที่นำเสนอนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะได้ยินเรื่องของการเป็นเบี้ยของคนชรานั่นเองครับก็แตกต่างกันไป 1,000 บาท 2,000 บาทการดูแลสวัสดิการต่างๆเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือยังขาดอะไรนะครับไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปราโมทประสาทกุลที่ปรึกษาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วครับอาจารย์ปราโมทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีระครับครับเป็นไงฮะเท่าที่ฟังนะส่วนหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพนะฮะยังขาดตกบกพร่องอะไรสำหรับพรรคการเมืองในนโยบายผู้สูงอายุครับก็ฟังแล้วก็ตื่นเต้นดีครับ ครับครับก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ2546ไอ้การได้รับเบี้ยยังชีพก็เป็นสิทธินะฮะครับที่คนถ้าไม่มีได้เบี้ยบำนาญอะไรนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะรับไอ้เบี้ยยังชีพที่ตะกี้ที่ผมฟังดูพักอะไรก็ไม่ทราบนะฮะที่บอกจะให้ 2,000 บาทเนี่ยฟังแล้วก็ถ้ารัฐบาลมีเงินให้เนี่ยเพราะว่าก็ดีนะก็ดีฮะยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมฮะยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมยิ่งเยอะดีเมื่อปี2560เนี่ยนะฮะไอ้รัฐบาลจ่ายเบี้ยยังชีพไปเนี่ยให้กับผู้สูงอายุ8ล้านกว่าคนเนี่ยก็หมดไป 65,000 กว่าล้านบาทครับเมื่อปี2560ที่ถ้ามาดูปีนี้นะถ้าปีนี้เนี่ยประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ต้องเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้ก็อยู่ราว12ล้านคนผมคิดตามนะตะเกียที่บอกว่าให้คนละ 2,000 เอากันหมดนะไม่ต้องเป็นขั้นบันไดละครับรับเบี้ยยังชีพ 2,000 บาทต่อคนคิดว่าปี2562เนี่ยผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยชีพประมาณ10ล้านคนได้นะคิดตัวเลขแบบเร็วๆนะครับผมก็คูณไปเรื่อย10ล้านคนละ 2,000 บาทต่อเดือนก็เท่าไหร่นะ2โอ้โห20,000ล้านบาทครับแล้วก็ถ้าเอา12คูณเข้าไปก็เป็นต่อปีก็240,000ล้านบาทอืมนะฮะโอ้โหโอเคงบประมาณเยอะก็ถ้าหาเงินได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าจะยั่งยืนซะหน่อยยังอย่างเช่นอาจจะมีนโยบายเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าจะไปยกระดับคนที่ดูแลคนที่สูงอายุเช่นครอบครัวอย่างเงี้ยฮะได้ยินบ้างไหมฮะจากนโยบายแบบนี้อย่างนั้นมันดีแน่ถ้าจะเอายั่งยืนจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไอ้นโยบายรับเบี้ยยังชีพเนี่ยมันถ้ามีเงินก็จ่ายไปนะแต่มันไม่ยั่งยืนอ๋อฮะทางที่จะเป็นไปได้อย่างที่ผมคุยได้ฟังเนี่ยครับปี2562เนี่ย 240,000 ล้านบาทแน่ๆ20ปีข้างหน้านะไอ้ผู้สูงอายุนี่จะเพิ่มไปเป็น20ล้านคนครับ20ปีข้างหน้าก็คูณเข้าไปครับก็คูณไปมันเป็นไปไม่ได้เลยนะสุดท้ายอาจารย์ได้ยินนโยบายที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์จริงๆมันยั่งยืนจริงๆบ้างหรือยังครับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็ทำอยู่นะที่ทำอยู่นะคือ1เนี่ยจะต้องพยายามที่พยายามผลักดันไอ้ผู้สูงอายุเนี่ยยังอยู่ในกำลังแรงงานให้นานที่สุดอ๋อ65ปีขยายไปได้ขยายไปได้หรือต่อไปให้นานที่สุดไม่ต้องมีคือให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและสามารถที่จะทำงานได้นะทำงานก็ได้อาจจะเปลี่ยนครับงานเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยให้มีรายได้และทำเขาจะได้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องนะครับถ้าเราทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในกำลังแรงงานได้เป็นเรื่อยๆเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะที่ว่าเขาก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องเป็นภาระเป็นภาระแล้วก็เงินออมเงินเก็บเอาละครับเราจะพยายามติดตามเรื่องของนโยบายนะครับวันนี้ต้องขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะนำข้อเสนออาจารย์เนี่ยให้กับทางพรรคการเมืองด้วยเรื่องของนโยบายที่ยั่งยืนวันนี้ขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับนี่ก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวันนี้ครับคือทั้งหมดนะคะของนิวไมค์ข่าวประจำวันนี้นะคะช่วงนี้จะลากันไปพร้อมภาพของผลงานสร้างสรรค์จากช่างจีนค่ะเขาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่เล็กจิ๋วแต่ประณีตมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นลาไปพร้อมภาพนี้เลยนะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ